สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนะคะวันนี้นี่วันนี้มาเยี่ยมน้องน้ำค่ะน้องน้ำมาคลอดลูกพี่เจี๊ยบก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ลองฟังหน่อยว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างน้องน้ำไม่เจ็บแผลเท่าไหร่แข็งแรงดีแต่พี่จะเห็นน้ำรู้สึกฟื้นตัวดูสดใสเร็วจังเลยใช่ค่ะแล้วก็น้องอุ้งออกมาเนี่ยเห็นว่าโอ้โหปากแดงแจ๋เลยใช่ค่ะปากแดงแจ๋เห็นบอกว่าร้องคลอดมาปุ๊บก็ร้องเลยร้องแต่คลอดเลยค่ะแข็งแรงตอนแรกก่อนตอนช่วงที่น้องน้ำท้องอ่ะอยู่นั้นอ่ะรู้สึกกังวลไหมว่าเอ้ยลูกเราจะสมบูรณ์ไหมจะแข็งแรงไหมจะครบไหมอะไรยังไงไม่กังวลนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยที่เราเคยกินตอนที่เราป่วยคือตัวนี้เหรอใช่เจลนี้เจลนี่แหละค่ะตอนช่วงที่น้องคีโมตอนนั้นเป็นมะเร็งด้วยเนาะตอนช่วงที่คีโมนั้นอะน้องน้ำก็ทานแต่ตัวนี้ตัวเดียวทานเนี่ยค่ะเจลสามตัวอย่างเดียวเลยใช่ไม่ได้ทานอาหารอะไรอย่างอื่นไม่ได้ทานอาหารเสริมไม่ได้ทานโปรตีนสกัดไม่ทานเลยไม่ทานเลยทานแต่ตัวนี้อย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็พอจบคีโมเสร็จหกผ่านไป6เดือนน้องน้ำท้องเลยใช่ซะงั้นกังวลเนาะตอนนั้นก็กังวลแอบกังวลนิดนึงแต่ก็พยายามที่จะตรวจดูว่าของลูกของเราเป็นไงแข็งแรงดีไหมอะไรยังไงใช่ไหมเห็นว่าตรวจตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรตอนท้องเลยค่ะจนมาเป็นวันนี้ใช่รู้สึกดีใจไหมดีใจมากค่ะนี่ค่ะจะเห็นลูกตัวนี้อันนี้น้ำอัดเยอะมากก่อนอาทิตย์ที่จะคลอดแล้วน้ำไม่กังวลเหรอว่าที่แบบมีข่าวออกมาว่าเอ้ยคนท้องห้ามกินอาหารเสริมอ่ะไม่กังวลเพราะว่าเราอ่ะหายจากมะเร็งได้ก็เพราะเจลแล้วก็มีลูกได้ก็เพราะเจลก็เลยไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะนั้นตรงนี้มันก็คือกลายเป็นสิ่งที่มันสร้างความมั่นใจให้น้ำเลยน้ำอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสำหรับหนูนะคะตัวที่คิดว่ามันแบบช่วยให้แบบตั้งท้องได้เลยอะค่ะก็เป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนช่วยปรับเซลเราค่ะปรับเซลเราให้เซลเราแข็งแรงเพราะว่าน้ำตอนช่วงนั้นน้ำกินตัวนี้เยอะมากก่อนที่จะท้องอะค่ะใช่เพราะตอนนั้นน้ำต้องน้ำไปรับคีโมเสร็จรับคีโมน้ำก็ต้องฟื้นตัวอ๋อเป็นเพราะน้ำทานตัวสีเขียวก็คืออูนี่เองพอหนูรู้ว่าท้องปุ๊บก็เลยอัดตามตัวนี้เลยแล้วอันเนี้ยตัวนี้นะคะก่อนจะคลอดอาทิตย์นึงอ่ะน้ำอัดแบบวันละ 2เพราะอยากจะเพิ่มเลือดเพราะว่าเห็นว่าน้ำก็มนอยู่เรื่องนึงว่าเลือดจางเราเป็นคนเลือดจางเพราะเราเคยป่วยมาป่วยโรคเลือดก็เลยอัดนี้กลัวลูกตัวเหลืองด้วยค่ะแต่ว่าลูกออกมาก็สมบูรณ์แข็งแรงแข็งแรงมากอ่ะใช่คือต้องยอมมือความแข็งแรงที่เกิดขึ้นวันนี้คือน้ำไม่ใช่คนปกติมาก่อนแต่น้ำเคยเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วรักษามาเป็นปีหยุดรักษาไปได้แค่6เดือนก็มีน้องเลยนี่คือความที่พี่เจี๊ยบถึงได้บอกว่าพี่จะบอกว่าน้องเขาแข็งแรงมากด้วยเหตุผลนี้นะคะเพราะนั้นคือเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าวันนี้เราไม่ได้ทาน3ตัวนี้น้ำมั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจเลยค่ะแล้วจะทานตลอดไปด้วยค่ะเพราะว่าต่อให้หายแล้วก็จะทานเราต้องป้องกันด้วยก่อนดีกว่ารักษาใช่ไหมว่าจะให้ลูกทานด้วยใช่ค่ะดีจังเลยน้ำอยากจะบอกด้วยใช่ไหมว่ามันช่วยได้จริงๆมันช่วยได้ค่ะที่มันช่วยเนี่ยคือมันช่วยให้น้ำแข็งแรงใช่แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะเขาป่วยแล้วจะตายไหมป่วยแล้วไม่ตายแน่นอนค่ะไม่ตายแน่นอนถ้าใจเราสู้แล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีค่ะดีจังเลยโอเคขอบคุณน้องน้ำมากนะคะ